ีปากเสียงกับคนชื่อเปิ้ลอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนว่าทะเลาะกันไม่พอใจอะไรเงี้ยก็เลยจับแม่กอกยาแม่เขาบอกที่เขาพ่อบอกกับเราเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าคนที่เติ้ลกับพวกเติ้ลเป็นลูกน้องท่านไข่อยู่มัธยมกาเป็นคนพ่อครับบ้านอยู่มัธยมกาบ้านอยู่ตะกับเอ็นคนที่เติ้ลนะครับเป็นคนกอกยาเขาคนเดียวหรือมาหลายคนอะไรไงบอกกับพวกเด็กพี่คนแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครครับรู้จักกับคนที่เติ้ลคนเดียวครับถามว่าใครทำบอกคนชื่อเปิ้ลเปิ้ลทำอะไรตัวพวกพวกกี่คนมีคนแล้วจำได้ไหมบอกจำไม่ได้ครับแค่นั้นเพราะว่าพูดหญิงหอกแล้วจี้หญิงเพราะว่าให้ตะลุงพูดนะครับแล้วตอนนั้นแต่ว่าหลับแล้วก็ต้องจี้หญิงเดี๋ยวพูดหญิงไม่เชื่อว่าแม่จะกินยาเองเพราะว่าแค่ปริมาณที่กินเข้าไปมันก็เยอะครับซึ่งคนธรรมดาที่คิดจะฆ่าตายไม่สามารถกินเข้าไปได้เขากินไปเยอะขนาดไหนแล้วหนูอันนี้หนูไม่รู้ค่ะคือปริมาณที่ตกค้างที่ตอนไปชนะสูตรนั้น200 ซีซีแล้วที่อ้วกออกมาอีกที่หมอดูออกมาอีกเท่าไหร่หนูก็ไม่รู้จะไปชนะสูตรเขาบอกเลยค่ะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าที่ตัวมีแบบรอยยาบ้าแต่ว่ารอยฟกช้ำไม่มีแต่ปริมาณยา200 ซีซีเจอในท้องปริมาณยา200 ซีซียานั้นขวดนั้นมันบรรจุยาได้กี่ซีซี500 ซีซีโอเคก็ระยะทางจากที่แม่นั่งรถจากธรรมกาไปซื้อยาที่เมืองกาญทางที่ไปอีกหน่อยมันก็ถึงห้องพักเขาหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่กินที่ห้องพักคนเราถ้าจะฆ่าตัวตายเขาจะต้องนั่งรถย้อนจากธรรมกาจากเมืองกาญลงมากินที่ท่าม่วงทำไมแม่มีโรคประจำตัวเลยไหมไม่มีหรือไม่ทราบไม่มีไม่มีนะไม่ได้กินยาความดันกินยาอะไรไม่มีนะก็ปกติทางนั้นดีค่ะแข็งแรงในลักษณะไงนอนคว่ำนอนหงายนั่งอยู่หรือว่าไงพอเห็นว่าตื่นผมก็ตื่นแหละก็แงะไปดูเห็นคนตะมกหัวขึ้นมานอนคว่ำตัดผมสั้นนุ่งเกงขาสั้นจะสีน้ำเงินหรือสีดำผมก็มองไม่ถนัดเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขามากับเพื่อนขี่รถพี่อัพมาจอดแล้วก็เปิดฝากระบะท้ายจะนั่งเล่นเพราะตรงนั้นเป็นสวนพักผ่อนขณะนั้นผู้ตายก็ได้ประหกหัวขึ้นมาซึ่งเขานอนในสภาพพับหน้านะครับประหกหัวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยกินยากินยาฆ่าหญ้าแล้วก็หิวน้ำก็ขอน้ำกินขอน้ำกินก็ดื่มน้ำไปจนหมดขวดแล้วก็บอกว่าให้ช่วยพาส่งโรงพยาบาลด้วยเขาก็เดินสำรวจที่ริมแม่น้ำถนนริมแม่น้ำเขาก็พบกระป๋องยาเนี่ยมันวางเรียงอยู่มีน้ำยาเหลืออยู่ในกระป๋องประมาณ1 ใน 4ของกระป๋องที่น้ำยาเนี่ยวางเรียงอยู่แล้วก็มีรอยยาหกอยู่ประมาณเส้นผ่าศูนย์กลางของยาที่หกประมาณ1 ฟุตประมาณ30 เซนที่เขาแจ้งไว้อย่างนั้นขายเฟอร์นิเจอร์ก็บอกเห็นเขาอยู่เนี่ยแล้วก็มาขายตั๋วอยู่แล้วก็สัก10 โมงเศษเนี่ยก็ข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งผมก็ไปขอดูกล้องในร้านเขาก็เห็นว่าเขาเดินเข้าดูจนว่าเขาเดินเข้ามาขายตั๋วแล้วก็ลุกจากที่ขายตั๋วไปเดินข้ามถนนไปฟากหนึ่งผมก็ไปไล่กล้องไปอีกไปดูก็พบว่าเขานั่งรถวินมอเตอร์ไซค์
็ประมาณ10โมงกว่าๆนะนี่นะครับเขาก็เดินข้ามมาจากมาผมนั่งวินมอนั่งผมอยู่ที่วินมอไซค์เนี่ยครับเขาก็เดินมาครับในมือถือบุหรี่ใกล้ๆหน่อยนะครับในมือถือบุหรี่ตึ้งซองแล้วเขาก็ถามว่าไปเมืองกาญเนี่ยเท่าไหร่ผมก็บอกราคา200บาทครับเขาก็ไปไปครับออกตัวไปเดี๋ยวมาบอกถึงป้ายชุมชนในชุมชนตะปูนครับเขาบอกจอดเนี่ยลงที่นี่แล้วเขาก็ยื่นตังค์ให้200ครับผมกับเราก็มาดักดูที่ทางที่จะเข้าที่เกิดเหตุที่กล้องมันใช้ได้ตัวล่าสุดก็คือที่หน้าโลตัสท่าม่วงอันนี้เดินเดี๋ยวเราอันนี้เดี๋ยวกำลังเดินออกนี่มีคนตายใช่ไหมเนี่ยแต่งกายอย่างนี้ใช่ไหมผมสั้นๆลักษณะนี้นะได้ได้ได้ครับโอเคชี้ตรงถุงยาเนี่ยคุณอาจิงคือ13นาฬิกาเนี่ยเราก็เอาภาพนี้เอาไปแห่แล้วก็พร้อมแจกจ่ายให้สื่อมวลชนทราบแล้วมันก็มีผู้ใหญ่บ้านที่ท่าล้อเนี่ยเขาเห็นโอ้คนนี้เป็นคนเดียวเป็นคนขับตายอ่ะเขามาที่หาดสายท่าล้อเขามานั่งกินอาหารอยู่ที่เตียงผ้าใบให้หามีเครื่องให้1คันไปส่งเขาที่ในเครื่องประตู2ทีให้200ผมก็ขับมาส่งเขาบอกว่าตรงที่ประตู2แล้วผมถามอ้าวแล้วจะไปประตู2แล้วรู้จักใครเขาบอกเดี๋ยวมีญาติมารับเขาบอกเดี๋ยวจะมีญาติมารับว่านัดกันไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยผมข้ามมาเรื่อยๆประเทศแล้วผมเลี้ยวเข้าเพื่อนเปิดเข้าถึงลานชมวิวปุ๊บก็เลยลานชมวิวเราบอกเดี๋ยวจ้องตรงนี้แหละหนูลงตรงนี้แหละผมก็เลี้ยวเข้าไปเดี๋ยวก็ไปน้อยเดียวก็จ้องลงเขาฟักตังค์ผม200ผมเอาคนร้อยเดียวสามนาฬิกามาถึงที่เกิดเหตุยันลงรถอะไรแล้วเนี่ยผมว่าสักห้านาทีก็ต้องถามว่าแล้วมีใครไหมในที่เกิดเหตุนอกจากไปส่งแล้วมีใครอยู่ในเวรที่เกิดเหตุที่ใกล้เคียงไหมก็บอกว่าไม่มีก็บอกไม่มีไม่เจอใครไม่เห็นใครก็กลับไปนะครับมันก็ได้เป็นข้อยุติว่ามาถึงเนี่ยประมาณติด305แล้วมีการแจ้งเหตุแล้วมีการแจ้งเหตุ1359